นี่จริงๆก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วผมได้มาร่วมงานวันเกิดของอาเจตคุยโชคนะครับแล้วแกก็หลังจากเสร็จงานเสร็จแล้วเราก็ผมก็แย่กันเรื่อยๆเพราะว่ามันมีความหลักอยู่เมื่อ10ปีที่แล้วเรื่องหมูหันครับเรื่องหมูหันก็มีหลายเสียงท้ายบอกวันเกิดเนี่ยอยากหมูหันเลยได้ไหมนะครับคนที่ค้านเสียงก็ดังเลยครับไอ้ยงสุขเนี่ยนะเสียงการคือวันเกิดจึงไม่อยากให้มีหัวหันแต่ผมก็อยากมีผมก็เลยรู้ว่าเสียงให้มีหัวหันเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็เสียงทานก็เสียงก็เชื่อผมเลยก็เลยวันนี้ก็เลยผมก็แย่มาเรื่อยๆแต่ไปมาบอก90เอาอีกสักเที่ยวแหละเด็กกูไม่เอาเลยกูจัดเลยรุ่งที่เป็นเลยว่าอย่างนั้นนะบอกนั้นเลยได้เดี๋ยวต้องเอาจัดให้แล้วกันเราจัดให้แล้วกันแล้วหมูหันผมก็ไม่ได้มีวันนี้ไม่ได้มีแต่มีหมูย่างแทนก็มีหมูย่างแทนครับก็ที่นี่แล้วเนี่ยผมมีกรรมการอยู่หลายที่นะครับนอกจากของการให้พ่อเนี่ยเราอยู่หน่วยงานราชการนะครับเราทำงานกันมาแค่60ปีเกษียณฟังดูแล้วเหมือนโอ้โหทำงานเยอะเหลือเกินรับราชการมา30ปีแล้วอายุครบ60ปีเกษียณฟังเยอะเหลือเกินนะครับแต่มาฟังที่ศาลที่พ่อครับศาลที่พ่อมีเกษียณนะครับแต่เชื่อไหมครับเห็นไหมที่ทำงานศาลที่พ่อมามากกว่า40ปีแล้วมากกว่า40ปีมากกว่าอายุหลายๆคนในที่นี้ครับไม่เพื่อแต่ก้าวมาเลยตลอดแล้วทำงานแต่ก้าวนี่นะครับท่านเรารู้อยู่แล้วไม่มีเงินเดือนไม่มีผลตอบแทนเราทำงานที่ท่านเรารู้อยู่แล้วนี่ผมก็คิดว่าเอ๊ก็ไหนๆอาเจก็ช่วยทำงานเราก็จัดเลี้ยงสักหน่อยเลยอะไรไปตอนแรกพอคิดก็เลยจัดสักโต๊ะโอมข้างในสักสิบกว่าคนพอคิดไปที่มาเชิญกรรมการดีกว่าเอามาร่วมกันจะได้เป็นเกียรติแก่เจ้าของวันเกิดด้วยนะครับแล้วต่อไปก็อ้าวก็มีเจ้าหน้าที่ศาลก็ไหนๆก็เลยก็จัดไปจัดมานะครับจากโต๊ะเดียวเป็น3โต๊ะเป็น5โต๊ะเป็น6โต๊ะแล้วผมเอาอย่างนั้นเดี๋ยวผมเชิญครอบครัวผมก็กินด้วยโต๊ะเป็น7โต๊ะนะครับงานวันนี้ก็เลยเกิดขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นก็เรียนให้ทราบว่าก็ด้วยความจริงๆก็ยินดีนะครับเพราะว่าอาเจตแม้แต่90แล้วแกไม่ยอมเป็นเหี้ยนิ่งในปีนี้ในสมัยนี้ผมก็เลยต้องรวบตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงนะครับแต่จริงๆแล้วงานย่อยๆในศาลเจ้าตอนนี้นะครับก็ยังใช้อาเจตช่วยดูแลเหมือนเดิมต้องมาเก็บตังค์ศาลเจ้าทุกวันต้องมาดูแลจ่ายค่าอาหารทุกวันต้องมาจ่ายเงินเดือนทุกเดือนนะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ก็ยังทำงานให้ศาลเจ้าอยู่เหมือนเดิมโดยไม่มีค่าจ้างอะไรเหมือนเดิมนะครับเราเพียงแต่คุยให้กำลังใจกันแล้วเลี้ยงให้กำลังใจกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่ผมจะอวยพรวันเกิดก็จะมีการเป่าเค้กก่อนจะเป่าเค้กก็อยากจะเรียนแขกผู้มีเกียรตินะครับกับคณะกรรมการมาเป็นกำลังใจกับเจ้าภาพวันเกิดในวันนี้นะครับโดยมาลุกขึ้นมาอยู่ข้างหลังนะครับจะได้ถ่ายรูปหมู่นะครับนะถ่ายรูปหมู่นะครับถ่ายรูปหมู่แล้วเดี๋ยวจะเรียนอาจารย์ท่านลง Facebook โชว์ทั่วประเทศเลยครับครับรบกวนหน่อยนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญด้านหน้าเลยครับว่าลุงสงก็ยังไหวนะอาเจตสงยังไหวนี่นะเนาะลุงสงก็ยังไหวนะครับเชิญเลยครับรอผมเสื้อผ้ามันเป็นเรื่องที่เพียงได้เลยครับ